สนับสนุนโดย Fisherman Friend Cherry หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษเบอร์ทอรี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลก I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันด็อกเตอร์จิวจตุพรฟันธงเตรียมพักโทษอดีตนายกทักษิณเหตุเป็นนักโทษต่ำปีอย่างไรก็จะได้รับการลดโทษผ่าแผนเปิดทางให้น้องสาวอดีตนายกยิ่งลักษณ์กลับบ้านลั่นมีแค่ครม.เศรษฐาหนึ่งสะท้อนกลยุทธ์3ป.โคตรเสียเหนือนักการเมืองการเมืองมันคือศิลปะเสียภาพอนาคตการเมืองไทยแบบชัดๆกับจตุพรพรหมพันธุ์พบกับพิธีกรในรายการดร.ปนัดดาวงผู้ดีในเคลียร์ชัดๆสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเคลียร์ชัดๆค่ะที่จะมาเคลียร์ประเด็นวจีกรรมทางเรียกว่าทางการเมืองหรือว่าทางสังคมนะคะที่หลายคนมักจะพูดว่าคุกมีไว้สำหรับขังคนจนคำนี้จริงหรือไม่นะคะรวมถึงหลายๆคนกำลังเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณทักษิณชินวัตรที่กลับมาเมืองไทยหลายคนบอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับเฉพาะบางคนหรือเปล่าหรือทุกๆคนก็จะได้แบบนี้เหมือนกันนะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้คนหนึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองและเคยรู้จักเป็นอย่างดีกับคุณทักษิณชินวัตรนะคะคุณจตุพรพรหมพันธุ์ค่ะวิทยากรคณะล้อมรวมประชาชนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมเริ่มต้นกันที่ตรงนี้ก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมเชื่อว่าบางคนก็อาจติดตามการเมืองนะแต่บางคนไม่ได้ติดตามดิฉันขออนุญาตเกริ่นสักนิดหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือเมื่อวันที่1กันยายนค่ะคุณผู้ชมคะในเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะคะได้เผยแพร่พระราชหัตถเลขาค่ะพระราชทานอภัยโทษลดโทษคุณทักษิณชินวัตรจากจำนวน3คดีกำหนดโทษจำคุกรวมนะคะ8ปีรับโทษไปแล้ว10วันให้เหลือโทษจำคุก7ปี11เดือน20วันเหลือโทษจำคุก1ปีนะคะจากนั้นก็จะมีหลายๆท่านออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณวิษณุเครืองามนะคะที่ให้ข้อมูลไว้ว่าการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นสิทธิ์ของคุณทักษิณและนักโทษทุกๆคนที่พึงกระทำไม่ใช่อภิสิทธิ์ส่วนตัวท่านพูดไว้ว่าอย่างไรไปฟังกันค่ะการเดินทางมาอย่างนี้เนี่ยคือมีโอกาสที่จะขอพระราชทานอภัยโทษนะก็เป็นสิทธิของผู้ต้องขังทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องอยู่ระหว่างการรับโทษเมื่อรับโทษแล้วเนี่ยยื่นได้ตั้งแต่วันแรก day 1 day 2ยื่นไปได้หมายถึงว่าถ้าเกิดว่ารับโทษคือต้องเข้าห้องขังแล้วเนี่ยก็จะใช่ครับใช่ครับก็คือแปลว่าวันแรกนี่ถ้ามากรมราชทัณฑ์ก็คือรับไปเข้าเรือนจำแล้วค่อยมาขึ้นศาลใช่ไหมคะไม่ไปอ่ะศาลไม่ไปศาลแล้วพอศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยฮะจนฎีกาก็คือถือว่าไม่ต้องจบไปแล้วจบไปแล้วมาถึงจุดนี้เป็นสิทธิ์ของนักโทษทุกคนอยู่แล้วนะคะคุณวิษณุเครืองามพูดไว้ว่าอย่างนี้คุณจตุพรคะช่วยขยายความสักนิดนึงว่าในเมื่อไปถึงคุกวันแรกเนี่ยเรือนจำวันแรกเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษกันทุกคนครับทำไมบางคนอยู่ในคุกกันเป็น10ปี20ปีคะอยู่ที่คนที่ต้องรับโทษเนี่ยนะครับที่เรียกว่าเป็นนักโทษเด็ดขาดเมื่อคำพิพากษาถึงที่สุดมีหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นของศาลสั่งมาอย่างราชทัณฑ์ให้ควบคุมตัวตั้งแต่วันไหนจนถึงวันไหนที่เหลือก็เป็นขั้นตอนของการลดโทษด้วยวิธีการต่างๆการขอพระราชทานอภัยโทษส่วนตัวเนี่ยหรือว่าเฉพาะรายเนี่ยตัวของนักโทษท่านนั้นสามารถทำได้หรือผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นบุพการีบุตรธิดาก็สามารถยื่นให้ได้เช่นเดียวกันรัฐบาลนะครับตั้งแต่เรือนจำกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมก็จะต้องทำหน้าที่ถวายความเห็นประกอบพระบรมราชวินิจฉัยนะครับแนบเข้าไปเพื่อที่จะส่งตามขั้นตอนอ๋อไม่สามารถทำเองได้อย่างเดียวต้องมีความคิดเห็นจากเรือนจำเข้าไปด้วยคือทั้งเรือนจำนะครับกรมราชทัณฑ์นะครับก็จะเรียงนะครับเรียงเรื่องตามลำดับ
จนกระทั่งถึงกระทรวงยุติธรรมนะครับกระทรวงยุติธรรมก็จะเป็นตัวแทนรัฐบาลโดยมีองค์ประกอบที่ว่าจะต้องถวายความเห็นประกอบพระบรมราชวินิจฉัยเป็นหลักนะครับว่านักโทษเด็ดขาดผู้นี้เนี่ยได้สำนึกความผิดแล้วยอมรับในการกระทำของตัวเองเห็นควรที่จะต้องขอพระราชทานอภัยโทษหรือขอพระราชทานอภัยเพื่อการลดโทษนะครับอาจจะสูงวัยเจ็บป่วยสำนึกยอมรับการกระทำผิดนั้นแล้วตามเหตุผลซึ่งก็เป็นกระบวนการปกติซึ่งอำนาจในการอภัยโทษเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์แต่ว่าโดยความเห็นประกอบพระบรมราชวินิจฉัยจากรัฐบาลโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายกต้องเซ็นต้องเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการกระบวนการดูเหมือนก็ไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายก็ที่ความไม่สบายใจที่อาจจะเกิดขึ้นมาตามความรู้สึกว่ารัฐบาลได้ถวายความเห็นประกอบพระบรมราชวินิจฉัยอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตการพระราชทานอภัยโทษซึ่งมี2ลักษณะลักษณะแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยผ่านมติคณะรัฐมนตรีซึ่งให้กับนักโทษทุกคนยกเว้นในบางโทษซึ่งเป็นข้อยกเว้นเช่นคดีข่มขืนอย่างเงี้ยนะครับก็จะไม่มีการอภัยโทษให้ขออนุญาตพูดเนี่ยฝีมือเขานะฝีมือดิฉันเองใช่ใช่ใช่เป็นฝีมือคุณบุ๋มบรรณดาดังนั้นเนี่ยนะครับในบางโทษก็จะลดมา1ชั้นเช่นคดีทุจริตนักโทษชั้นเยี่ยมซึ่งจะต้องได้ลดโทษมาครึ่งหนึ่งก็จะลดมาขั้นหนึ่งคือจะได้เพียงแค่1ใน3เท่านั้นนะครับก็บางในบางคดีก็สามารถลดโทษกันได้อย่างเต็มที่ส่วนการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายนั้นก็เป็นดุลพินิจนะครับเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ค่ะที่ผ่านมาเคยมีกรณีแบบคุณทักษิณไหมคะที่เข้าไปเรือนจำวันแรกเลยนะคะแล้วก็เหมือนได้สัมผัสบรรยากาศสักแป๊บหนึ่งนะคะครับแล้วอาการป่วยกำเริบหรืออะไรก็ตามหรืออยู่ในนั้นสักวันสองวันแล้วขอพระราชทานอภัยโทษอย่างนี้เลยเคยมีอย่างนี้ไหมคะผมเคยเห็นคนป่วยค่ะนะครับถูกส่งไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์บางคนเนี่ยนะครับนอนอยู่ในห้องด้วยกันยังมีสายออกซิเจนนะครับผมก็บอกวันรุ่งขึ้นผมก็บอกกับทางผู้คุมในเรือนจำในขณะที่ผมเข้าออกมา5ครั้งเนี่ยผมบอกว่าอยู่ในห้องนี้เสี่ยงนะเพราะว่ากว่าที่จะถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นหนักจริงเนี่ยจะเป็นปัญหาเดี๋ยวจะไม่ทันการเขาก็รับฟังก็เอาตัวไปไว้ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์คือขั้นตอนการเจ็บไข้ได้ป่วยในเรือนจำเนี่ยจะมีอยู่2ระดับค่ะเช่นว่าป่วยในระดับปกติก็มีอาคารพยาบาลซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลและก็หมอมาสัปดาห์ละวันถึง2วันถ้าเกินกว่าศักยภาพของอาคารพยาบาลที่เขาเตรียมห้องไว้รับนายกทักษิณเนี่ยในชั้นที่2เนี่ยก็จะต้องส่งไปยังโรงพยาบาลราชทัณฑ์ถ้าเกินศักยภาพของโรงพยาบาลราชทัณฑ์จึงจะต้องไปโรงพยาบาลตำรวจนะครับเกินศักยภาพโรงพยาบาลตำรวจก็ไปโรงพยาบาลตามถนัดนั้นๆแต่ว่าปกติจะต้องผ่านโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก่อนเพียงแต่ว่ากรณีของอดีตนายกทักษิณท่านเนี่ยคือคนไทยไม่รู้ว่าท่านป่วย4โรคใหญ่นะครับว่าเป็นหัวใจเป็นปอดเป็นความดันเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นกับทับเส้นประสาท คนไทยมารู้ว่าตอนที่ท่านเข้าไปในเรือนจำเพียงแค่สักชั่วโมงเสร็จทางกรมราชทัณฑ์ได้แถลงเรื่องนี้กันออกมาหลังจากนั้นเวลาผ่านไป10ชั่วโมงเสร็จก็ถูกนำตัวไปยังโรงพยาบาลตำรวจทุกอย่างมันคือความกังวลความกังวลที่ว่าคือความสงสัยอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเป็นข้อสงสัยปกติสามารถพิสูจน์จนสิ้นสงสัยได้เหมือนเช่นว่าตอนที่ผมถูกคุมขังเนี่ยนะครับคนสงสัยว่าถูกคุมขังลักษณะอย่างไรก็ไปร้องกับมี VIP หรือไม่หลายคนก็จะมองคุณจะไปร้องเขาก็ไม่ว่าจะเป็นกรรมการสิทธิ์หรือจะเป็นหน่วยงานต่างๆก็ขอเข้าไปดูในเรือนจำได้ไปดูแม้กระทั่งเรือนนอนการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ได้ทั้งหมดคุณได้มากกว่าผ้าห่ม3ผืนหรือเปล่าไม่รู้จะเอาไปทำไมผมคือในความเป็นผมคือหมายความว่าพอถ้าเราเข้าไปคุกเนี่ยถ้าทำใจเหมือนการไปบวชเหมือนพระป่าได้เพียงแต่อยู่ในคุกเนี่ยก็อยู่อย่างมีความสุขได้อยู่อย่างนั้นได้ครับแต่ในจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดเราได้เทียบกับ
ผู้ต้องหารายอื่นๆผู้ต้องขังรายอื่นๆเนี่ยนะคะคือถ้าเทียบอย่างเคสของคุณทักษิณอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นคุณภูมิสารผลเนี่ยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะบุคคลที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางคือคุณบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในคดีทุจริตระบายข้าวแบบ G2G ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาเมื่อวันที่6กันยายน2562ค่ะเพิ่มโทษนายบุญทรงอีก6ปีจากเดิมชั้นศาลอุทธรณ์ถูกจำคุก42ปีให้เพิ่มเป็น48ปีและได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษ2ครั้งเหลือเมื่อปี64นะคะเหลือวันต้องโทษ10ปีและจะพ้นโทษในวันที่21เมษายน2571ค่ะคืออย่างเคสของคุณบุญทรงที่ได้รับโทษแบบนี้สามารถขอพระราชทานอภัยโทษแบบคุณทักษิณได้ไหมคะสามารถขอได้ตั้งแต่วันแรกนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่ทราบว่าทางคุณบุญทรงอาจจะไม่ทราบหรือเปล่าผมว่าอย่างไรคนเวลาติดคุกเนี่ยสามารถที่จะสอบถามทางเจ้าหน้าที่ของเรือนจำได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาได้ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษกันไปหรือไม่แต่ว่าวันที่เขาเข้าคุกวันแรกเนี่ยผมติดคุกล่วงหน้าเขาของผมในคดีการเมืองก็ได้เจอเขาตั้งแต่วันแรกแล้วก็เจอเขาอีกครั้งอยู่ในเรือนจำเนี่ยจากคนผมดำสนิทกลายเป็นคนผมขาวเนี่ยนะเหมือนเราดูหนังจีนหนังผีในวันเดียวคืนเดียวแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับทุกคนที่อยู่ในเรือนจำต่างก็รู้กันว่าทุกอย่างเป็นด้วยความยากลำบากเช่นระเบียบของทางราชทัณฑ์ที่มีทางวุฒิร้องไปยังรัฐบาลเช่นว่าในการที่จะได้รับการลดโทษจะต้องได้รับโทษ2ช่องทางก่อนในกรณีพระราชกฤษฎีกาตามปกตินี่นะ หนึ่งต้องได้รับโทษไม่น้อยกว่า8ปีนะครับนี่กรณีโทษแบบคุณบุญทรงนะครับโทษที่เกินกว่าสูงมากและจึงจะได้เริ่มในการลดโทษหรือนะครับรับโทษมาแล้ว1ใน3ก็นะครับถ้ายังไม่ถึง1ใน3ก็ยังไม่สามารถที่เมื่อเวลามีอภัยปกติก็ยังไม่ได้ยกเว้นว่าโทษต่ำปีอ๋อแล้วนี่ก็ยังไม่ถึง1ใน3นี่เป็นกรณีการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายเฉพาะรายอีกซึ่งจะต่างจากการพระราชทานอภัยโทษโดยกราเป็นพระราชกฤษฎีกาแต่ก็หลายคนก็ยังถกเถียงกันอีกว่าทำไมถึงเร็วซะเหลือเกินเพราะกระบวนการลดโทษของคุณทักษิณใช้เวลาทั้งหมดเพียงแค่10วันคือนะครับตั้งแต่กระบวนการนะครับทั้งคุณวิษณุและคนเกี่ยวข้องอื่นๆไม่ได้พูดความจริงในแต่ละขั้นตอน อย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่ต้นค่ะนะครับเช่นบอกว่าเอกสารเรื่องการเจ็บป่วยเป็นภาษาอังกฤษเป็นปึกต้องใช้เวลาแปลนะครับหรือว่าขั้นตอนต่างๆก็ปิดบังอำพรางซ่อนเร้นในขั้นตอนหรือแม้แต่กระทั่งว่าความเป็นอยู่ในชั้น14นะครับทุกอย่างคือความไม่สบายใจแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยในการพระราชทานอภัยโทษซึ่งเป็นพระราชอำนาจนั้นหลักก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลในฐานะเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ถวายความเห็นประกอบพระบรมราชวินิจฉัยนะครับซึ่งจะมีหลากหลายกรณีผมเคยเห็นกรณีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับในองค์กรอิสระก็ขอพระราชทานอภัยโทษก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเฉพาะรายนะครับเป็นพลตำรวจเอก1คนเป็นอดีตอธิบดี1คนนะครับนี่เห็นที่ขณะที่ผมอยู่ในเรือนจำอายุก็เกิน70แสดงว่าเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นในเรือนจำเนี่ยคนอื่นก็จะรู้กันด้วยก็รู้มันไม่ได้มีความลับมันตลาดแคบอ่ะคุณหนูในแดนนี่นะครับในแดนมันนิดเดียวนะครับแล้วก็คนเวลาเราก็ไปเจอกันที่ห้องเยี่ยมบ้างอะไรบ้างมีอะไรก็จะได้ยินกันอยู่แล้วได้ยินได้พูดคุยอยู่แล้วมันเป็นตลาดแคบอยู่แล้วในเรือนจำในจุดนี้เนี่ยนะคะคือประเด็นการปฏิบัติต่อคุณทักษิณเนี่ยนะคะในฐานะนักโทษที่สังคมมองนะคะว่า2มาตรฐานไม่เหมือนกันน่ะยังไงก็ไม่เหมือนกันทีนี้ทางด้านคุณวิษณุเครืองามเนี่ยก็ได้มีเรื่องของการกำชับกรมราชทัณฑ์ให้ดูแลคุณทักษิณทั้งหมด3เรื่องด้วยกันมีอะไรบ้างไปฟังกันค่ะผมได้กำชับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ว่าให้ดูแล3เรื่องเป็นพิเศษคือ1ความปลอดภัยเรื่องนี้อาจจะทำให้คุณทักษิณได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากนักโทษอื่นเพราะนักโทษไม่อื่นไม่มีปัจจัยเสี่ยงข้อนี้ข้อที่สองให้มีความสะดวกตามสมควรไม่ถึงขนาดสะดวกมากจนเป็นอภิสิทธิ์อะไรแต่ต้องสะดวกเพราะมันจะมีคนเข้าเยี่ยมเราคาดหมายว่าอาจจะมีองค์การระหว่างประเทศมีใคร
สิทธิมนุษยชนมีอะไรแฟนคลับมวลชนเยอะก็ให้มีความสะดวกพอสมควรแล้วข้อที่3ก็คือให้มีความสบายตามสมควรไม่ถึงขนาดสบายมากนักแต่สบายในที่นี้หมายความว่าเพราะว่าอายุเกิน70แล้วก็ป่วยมันก็จะต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนกับคนอายุ25 30ผมคิดว่าไม่ใช่สองมาตรฐานแล้วเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรที่เป็นขั้นตอนตามสิทธิของเขาอะไรเป็นขั้นตอนที่เป็นความเห็นของรัฐบาลอะไรที่เป็นพระมหากรุณาอยู่ในพระราชอำนาจต้องแยกให้ออกว่ามันเป็นสามเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสิทธิของเขาถ้าเขาไม่ขอมันก็ไม่มีสองและสามตามมาถ้าเขาขอมันก็ต้องมีสองตามมาคือขั้นความเห็นของรัฐบาลเมื่อมีความเห็นรัฐบาลขั้นต่อไปเป็นพระมหากรุณาเป็นพระราชอำนาจจะประทานอย่างไรก็เป็นเรื่องเสร็จเด็ดขาดตามรัฐธรรมนูญแล้วไม่ต้องให้เหตุผลด้วยจากความเห็นที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็พอจะเห็นด้วยคือไม่ได้ใช้มาตรการนี้ใดๆทั้งสิ้นในเรือนจำเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านอยู่เพียงแค่10กว่าชั่วโมงเท่านั้นเพราะปกติเนี่ยนะครับอยู่ในห้องกันเขตด้วยจะไม่ได้เข้าไปข้างในคืออย่างนี้อาคารพยาบาลนะครับขึ้นบันไดอยู่ทางซีกซ้ายเนี่ยเมื่อก่อนมีห้องซอยเล็กๆนะครับผมก็เคยไปติดอยู่ที่นั่นแต่ว่าต่อมาเขาก็รื้อให้เป็นห้องใหญ่นะครับสมัยแรกเนี่ยเตรียมห้องกั้นไว้เล็กๆเมื่อปี2551ไว้ให้กับนายกทักษิณแต่ว่าในคราวใหม่เนี้ยเขารื้อกลายเป็นฟอร์ใหญ่แน่นอนที่สุดนั้นคนบุคคลภายนอกไม่สามารถขึ้นไปได้อยู่แล้วสองกระบวนการเยี่ยมต่างๆนะครับแน่นอนที่สุดเมื่อเราคดีการเมืองก็อาจจะยกเว้นไม่ต้องเข้าเกณฑ์ผู้เยี่ยม10รายนะครับแต่ว่าทุกข้อที่คุณวิษณุพูดมันไม่ได้ใช้เพราะตัวนายกทักษิณท่านไม่ได้อยู่ในอยู่แค่เรือนจำ10ชั่วโมงแต่ก็เคยแสดงความคิดเห็นคุณจตุพรเคยแสดงความคิดเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยจริงๆจะอาจจะติดคุกสักวันนึงนะฮะแต่หลายกระแสก็บอกเอ้ยสักเดือน2เดือนแต่ตอนนี้คือแสดงว่าคือความประสงค์ของนายกทักษิณเดิมที่ท่านเคยพูดว่าท่านจะกลับมาอย่างเท่ๆไม่ต้องการติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียววันนี้ท่านก็ยังรักษาคำพูดอยู่เพราะว่ายังไม่ถึงวันเพียงแค่10กว่าชั่วโมงเท่านั้นหลังจากนั้นท่านก็ไปติดโรงพยาบาลตำรวจซึ่งก็อยู่ในชั้น14ก็เป็นที่รู้กันโรงพยาบาลตำรวจนะครับว่าโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งเวลานี้โรงพยาบาลเอกชนก็สู้ไม่ได้เดือดกันเสียด้วยซ้ำในเรื่องห้องครับต่างๆนะครับชั้นนี้ก็เป็นที่รู้กันชั้น VVIP เนี่ยก็เป็นห้องอย่างดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้า อยู่ในเรือนจำมันจะกลายเป็นคนละเรื่องค่ะนะครับเพราะว่ามันถูกล้อมด้วยรั้วที่สูง6เมตรค่ะนะครับแล้วก็แม้ว่าจะอยู่ชั้น2แต่เต็มไปด้วยลูกกรงนะครับแม้ว่าจะมีประตูลมโกรกจะไปติดแอร์ก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคนไปตรวจสอบเห็นมั้ยในเรือนจำมันมีหลากหลายเรื่องราวนะครับมันจะมีปัญหาห้องน้ำเนี่ยจะกั้นสูงก็ไม่ได้นะครับต้องกั้นประมาณนี้นะครับนั่งก็เห็นกันเพียงแต่ว่ามันอยู่ภายใต้การกำกับด้วยกล้องนะครับนอกจากระบบรักษาความปลอดภัยเช่นคดีสำคัญในอดีตจำคดีคุณราเกศศักดิ์เสนาได้ไหมก็อยู่ในจุดที่จะเตรียมไว้นายกทักษิณเนี่ยแต่ว่าเมื่อก่อนมันเป็นห้องซอยเล็กตอนนั้นดีเอสไอต้องส่งคนเข้าไปนอนเฝ้าเพราะกลัวว่าจะมีการทำร้ายแต่ว่าในระบบราชทัณฑ์เนี่ยกลางคืนเนี่ยสว่างนะครับไม่มีความมืดเปิดไฟตลอดและกล้องเนี่ยจะมีทุกจุดเช่นเราเข้าเรือนจำตั้งแต่ก้าวแรกเนี่ยอยู่ภายใต้กล้องทั้งหมดว่าใช้ชีวิตจริงอย่างไรเช่นว่าในวันนั้นนายกทักษิณท่านเข้าไปเนี่ยท่านไปอยู่จุดไหนบ้างทำอะไรบ้างไม่มีจุดไหนจะไม่มีกล้องวงจรปิดแม้กระทั่งที่โรงพยาบาลที่ก็เช่นเดียวกันแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าหลังจากนี้คุณทักษิณจะอยู่ในโรงพยาบาลยาวตลอดทั้งปีเลยไหมคะคืออย่างนี้ครับก็จะมีอยู่2ช่องทางถ้ามีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษแบบทั่วไปเนี่ยมาในตอนไหนโทษต่ำปีเนี่ยก็สามารถปล่อยตัวได้โดยทันทีอยู่แล้วคือหมายความว่าเช่นว่าเดือนตุลาครม.ผ่านเนี่ยนะครับแล้วก็นำความกราบบังคมทูลเนี่ยมีพระราชกิจฎีกาให้กับนักโทษทั่วไปนะครับก็นายกทักษิณก็พ้นโทษโดยอัตโนมัติเพราะว่าเหลือโทษต่ำปี
นะครับก็คือหมายความว่าการอภัยโทษโดยทั่วไปมาวันไหนเนี่ยโทษต่ำปีก็ปล่อยตัวโดยอัตโนมัติต่อมานะครับในเรื่องของการพักโทษกรณีหนึ่งสูงอายุเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแน่นอนที่สุดอาจจะมีข้อเรื่อง1ใน3ก็ไม่เกิน22ธันวาแต่ว่าถ้ามีกรณีพิเศษเนี่ยนะครับก็มีช่องทางนะครับที่ทางกระทรวงยุติธรรมทางกรมราชทัณฑ์เรือนจำก็มีช่องทางว่าสามารถที่จะพักโทษได้เป็นกรณีพิเศษคือหมายความว่าหลังจากนี้ไม่ต้องกลับเข้ามาในเรือนจำอีกสักวันเดียวก็ยังได้นะครับแล้วก็ทำเรื่องในการพิจารณาก็คณะกรรมการก็เป็นชุดถ้ามีความเห็นว่าการเอาตัวเข้าไว้ในเรือนจำอาจจะกระทบต่อสุขภาพก็ทำเรื่องในการพักโทษเป็นกรณีพิเศษขึ้นชื่อว่ากรณีพิเศษก็มันก็พิเศษก็เข้าใจกันอยู่แล้วนะคะเอาล่ะแต่ความพิเศษนั้นจะพิเศษมากน้อยแค่ไหนนะคะต้องคอยติดตามกันค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ล่าสุดดิฉันโดนคุณวรรธนีนะคะที่มาไลฟ์คุยกับดิฉันใน Facebook เนี่ยทวงเสื้อแล้วค่ะถ้าคุณวรรธนีอยากได้เนี่ยนะคะได้ค่ะคุณเซลฟี่ตัวเองกับหน้าจอโทรทัศน์ตอนนี้ในรายการเราเลยนะคะแล้วส่งมาทางอินบ็อกซ์ของรายการเลยนะคะส่งมาได้เลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้เสื้อคอลเลกชันพิเศษ Limited Edition จากแบรนด์ Celeb นะคะที่ผลิตสำหรับรายการเคลียร์ชัดๆมูลค่า 1,090 บาทให้คุณเซลฟี่ตัวเองกับหน้าจอโทรทัศน์ในช่วงออกอากาศสดเวลาเนี่ยบ่ายโมงตรงแล้วก่อนถึงบ่ายโมง45เนี่ยนะคะหรือช่วงลีลารายการตอน 5:20 อีกครั้งหนึ่งจากนั้นส่งมาทางอินบ็อกซ์ของเรานะคะแล้วในช่องแสดงความคิดเห็นค่ะจากนั้นคุณจะได้รับเสื้อไปเรามีแจก2ตัวด้วยกันคุณวรรธนีอ่ะประตัวนึงและอีกตัวนึงของใครคุณส่งข้อความเข้ามาแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ความพิเศษในเรือนจำจะเป็นอย่างไรแล้วคุณทักษิณจะต้องติดคุกสักวันหรือไม่ติดตามกันค่ะสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยรัศภูมิคลินิกตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์RSS Construction and Engineering Tail to Tail TV Shopping เติมความสุขทุกการช้อปมาถึงช่วงนี้นะคะต้องมาเคลียร์ชัดๆกันต่อค่ะสำหรับเรื่องของสุขภาพไม่เข้าใครออกใครนะคะแต่ใครอยากดูแลสุขภาพตัวเองที่บ้านได้ด้วยวิธีง่ายๆแต่สดชื่นซะเหลือเกินดิฉันนั่งตรงนี้ได้กลิ่นเลยนะคะต้องมาพูดคุยกันค่ะกับคุณป้องณนัทที่นันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้องค่ะพี่บุ๋มค่ะมาอีกแล้วคราวนี้แต่คุณมีของแถมมันใหม่มาด้วยถูกต้องใช่ค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของอาการเส้นยืดเส้นจมเส้นตึงหรือว่าบางคนเนี่ยมีอาการปวดลึกนะคะปวดนานปวดเรื้อรังปวดเข่าปวดตามข้อนะคะหรือบางคนเนี่ยเป็นเหน็บชาเป็นตะคริวนะชาตามปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้านะคะตื่นมากลางดึกชอบเป็นตะคริวบางคนเนี่ยแก้ปัญหาก็คือไปกินยาแก้ปวดนะคะหรือว่าไปกินพวกสเตียรอยด์พวกนี้กินมากๆมันสะสมตับไตไส้พุงมันแสบกระเพาะมันเป็นผลเสียระยะยาววันนี้ต้องบอกว่าสุกายะเองนะคะมาในรูปแบบของขี้ผึ้งกันชงให้ทาง่ายๆเพราะนี่นะคะเป็นสูตรที่พัฒนามาจากตำรับวัดโพนะคะขึ้นชื่อเรือชาเรื่องการบำบัดความปวดแล้วก็ควบคุมการผลิตโดยทีมแพทย์แผนไทยด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องไปที่เราเทียบเท่ากับการยกร้านแผนโบราณส่งตรงมาถึงที่บ้านเลยบางคนเนี่ยต้องรอกายภาพหรือว่าปวดลึกปวดเรื้อรังเนี่ยโอ้โหนั่งรถไปทีใช้ค่ารถเท่าไหร่นะคะวันนี้เลยจัดมาให้เลยกับสมุนไพรไทยแท้ๆนะคะ 100% นะคะปกติ1กระปุกนะคะ699บาทนะคะแต่วันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะคะ4กระปุกเนี่ยนะคะเกือบ 3,000 นะคะแต่วันนี้ให้ไปในราคาเดียวแบงค์พันมีตังทอนนะคะเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะ999บาทเท่านั้นและยังไม่พอนะคะแถมฟรีไปอีกวันนี้กับไม้นวดกดจุดคะแบบไปให้อีก1ชิ้นตรงไหนที่เส้นที่มันลึกมันโจมมันต้องการเค้นเส้นนะคะปกติจะไม่ได้ให้นะคะไม้นวดกดจุดแต่เฉพาะวันนี้รายการสดๆชั่วโมงนี้เท่านั้นนะคะได้ไปแต่มีเพียงแค่100อันเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่ที่ปวดเรื้อรังนะคะปวดมานานนะคะกดด่วน020160000ย้ำนะคะ020160000หรือว่าไลน์ไปนะคะ @tv999วันนี้ยังไม่ต้องโอนเงินมาให้นะคะเดี๋ยวของไปจะส่งถึงหน้าบ้านค่อยชำระเงินค่อยจ่ายเงินหน้าบ้านและที่สำคัญวันนี้จะส่งให้ฟรีทั่วประเทศเหนือใต้ออกตกค่าจะส่ง200บาทไม่ต้องเสียค่ะเดี๋ยวให้ไปดูเนื้อนิดนึงค่ะคุณแม่คะ
เนื้อเป็นอย่างนี้เปิดมานะคะจะเจอกับแผ่นทองแบบนี้นะคะถ้าคุณมีอาการตรงไหนปวดตรงนั้นเช่นมีอาการนิ้วล็อกนะคะหรือว่ามีอาการปวดตามข้อนิ้วปวดตามเข่านะคะนี่ค่ะบางทีถือของหนักๆนี่นวดไปเลยมันจะซึมลึกเข้าไปนะคะลงเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยใครที่มีอาการปวดลึกใครที่มีอาการแก้อาการตรงนี้สามารถใช้ได้เลยนะคะแล้วนี่ตรงนี้ไม้นวดเราให้ไปด้วยตรงไหนเส้นที่มันลึกมันเข้าไปไม่ถึงนะคะอาจจะต้องใช้ไม้นวดช่วยกันนวดกดจุดแบบนี้ตัวนี้สามารถใช้ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วตัวนี้เป็นสูตรที่ไม่เปื้อนเสื้อผ้าด้วยแม่เป็นสูตรที่แบบคือบางทีเนี่ยที่เราไปตามร้านนวดบางทีมันจะเหนียวเหนอะหนะใช่ไหมคะแล้วกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นมันจะฉุนตัวนี้จะเป็นกลิ่นอโรมาให้การผ่อนคลายใครที่เครียดปวดหัวเป็นไมเกรนนอนไม่หลับตัวนี้ใช้นวดคอบ่าไหล่โดยเฉพาะนี่ค่ะตรงบริเวณกกหูตรงนี้นี่ถ้าสมมติมีอาการรู้สึกวันนี้ตึงๆแล้วรู้สึกเครียดตึงๆนะคะนวดไปแบบนี้ได้เลยเนี่ยให้กล้องเข้ามาดูเลยนะคะเนี่ยนวดตรงบริเวณกกหูแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็นวดตรงนี้มันจะช่วยลดอาการผ่อนเกร็งตรงบริเวณที่เราปวดหัวนะคะเนี่ยนวดไปเลยมันจะเคลิ้มหลับสบายเลยค่ะแม่นี่ชายหลับสบายเลยอ่ะนอกจากนี้นะคะยังมีหลายคนใช้ด้วยค่ะอย่างคุณแม่พิสมัยนะคะคุณแม่พิสมัยอายุ91ปีเป็นหมอดูลายเท้าชื่อดังค่ะคนนี้เนี่ยนะคะดูดวงตั้งแต่8โมงเช้าค่ะยัน 2-3 ทุ่มเลยค่ะแม่หาถามว่าอายุขนาดนี้91ปีเนี่ยนะคะโอ้โหแน่นอนต้องใช้เขาเรียกว่าเรี่ยวแรงพละกำลังนะคะคือไม้เท้าจริงๆเนี่ยต้องใช้แล้วนะแต่นี่ไม้เท้าอยู่ไหนเนี่ยยกแข้งยกขาแม่นี่91นี่ว่าแข็งแรงสุดๆลุกพวดหน้าไม่มืดเลยนะคะก็นี่แหละค่ะคุณแม่ก็ใช้สุกายะนะคะนวดกันไปทุกวันนะคะนอกจากนี้คุณหมอประสานค่ะเป็นคุณหมอแก้อาการอยู่โพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะก็มีคนเนี่ยโหไปหาแกเป็นคันรถเลยนะคะคุณหมอประสานเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่านอกจากท่าทางการนวดอย่างคุณลุงท่านนี้เนี่ยตกต้นมะพร้าวสะโพกหลุดนะคะนี่แหละคุณหมอประสานก็ได้ใช้ท่าทางการนวดแล้วก็ได้ใช้ตัวกี้พึ่งสุกายะนะคะในการนวดไปด้วยนะคะก็บอกโอ้โหช่วยผ่อนแรงนะคะไปได้เยอะเลยก็ใช้นวดในการแก้อาการกันไปแล้วก็นวดตัวเองด้วยนะคะอีกท่านนึงค่ะคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนะคะนักแร่ชื่อดังอายุ73ปีค่ะคุณแม่มีปัญหาเรื่องของบริเวณข้อเข่านะคะด้วยอายุยืนแหลนานใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นบันไดชั้น2ด้วยนะคะน้ำหนักตัวอายุด้วยนะคะก็ปวดข้อเข่านะคุณแม่ก็ใช้ทาที่ข้อเข่าอีกส่วนที่คุณแม่เป็นคือตรงบริเวณแขนค่ะไหล่มันจะติดเวลายกแขนเพื่อใส่เสื้อผ้าเนี่ยจะลำบากใส่เสื้อผ้าทีนึงอาจจะต้องให้ลูกหลานมาช่วยกันใส่นะคะคุณแม่ก็ใช้สุกายะเป็นประจำนะคะอันนี้อุ้มลูกอันนี้อุ้มลูกนี่ไงอุ้มลูกหนักๆลูกกี่โลคะพี่หมูคะสิบแล้วค่ะนั่นไงเหมือนอุ้ม10โลหนักนานๆเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าใครที่ปวดลึกปวดดานปวดเนื้อรังนะคะแล้ววันนี้เนี่ยโหกินยาไม่ไหวแล้วมันแสบกระเพาะเหลือเกินเอาตัวสูตรแก้อาการไปเลยค่ะสุกายะขี้ผึ้งกันชงวันนี้ทั้งเซตโปรโมชั่นนี้1กระปุก699บาทนะคะ4กระปุกจะเกือบ 3,000 บาทแต่วันนี้ให้ไปเลยในราคาทั้งเซตแบงค์พันใบเดียวมีตังค์ทอนค่ะจ่ายเพียงในราคา999บาทเท่านั้นนะคะ999บาทเท่านั้นและ100สายแรกตอนนี้เหลือแค่40สายแล้วนะคะที่จะได้ไปนะคะกับไม้กดจุดคะแบบไปให้อีก1ชิ้นตัวนี้นวดลูดนะมันกดลึกลงเส้นจริงๆมันเพลินมั้ยพี่ฝนเพลินๆมันลึกไปหมดใครที่ปวดหัวนะนวดตรงบริเวณตรงศูนย์รวมเส้นประสาทนะหรือว่ากดตรงบริเวณส้นเท้าก็ดีนะแม่นะคือตรงบริเวณไหนที่มันมีอาการที่เส้นมันลึกนะคะตัวนี้สามารถช่วยเค้นช่วยกดและตอนนี้เหลือ30สายสุดท้ายแล้ววันนี้ต้องบอกว่ายังไม่ต้องโอนเงินมานะคะเดี๋ยวของไปจะส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินหน้าบ้านค่าจะส่งวันนี้ไม่ต้องเสีย200บาทนะคะเดี๋ยวดูแลจะส่งให้ฟรีแล้วก็ยังได้ไม้นวดอีกทั้งเซตนี้ที่เห็นอยู่หน้าจอนี้สุกายะ4กระปุกไม้นวดกดจุดอีก1อันทั้งหมด5ชิ้นได้ไปในราคาเพียงแค่999บาทกดโทรศัพท์ด่วนก่อนนะคะ020160000ย้ำนะคะ020160000หรือว่า LINE @tv999 นั่นเองค่ะขอทรายเพิ่มเถอะค่ะเพราะไม่เหลือแล้วค่ะเราดิฉันรายการดิฉันคนดูเยอะนะคุณใช่ค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าสายแน่นเข้ามาโทรมาเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะให้รีบโทรเข้ามาจองสิทธิ์ก่อนที่ไม้นวดจะหมดนะคะต้องบอกว่าตรงนี้สุกายะทำไมเป็นสินค้าขายดีมากๆนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าที่หลายคนเนี่ยใช้เพียงครั้งแรกนะคะก็รู้สึกนะคะถึงครั้งแรกเลยนะคะเห็นเขาเรียกว่ามันรู้สึกได้ในครั้งแรกนะคะที่ใช้นะคะกลิ่นหอมสดชื่นมากแล้วก็เป็นสูตรเย็นไม่แสบผิวนะคะไม่ได้เหมือนกับคือมันไม่มีความแสบผิวมันเป็นอโรมาเพราะฉะนั้นใครที่เครียดไมเกรนนอนไม่หลับนะคะปวดเนื้อรังชาเป็นตะคริวปลายนิ้วมือนิ้วเท้ามีปัญหานะคะปวดตามข้อเข่าตามบริเวณข้อต่อต่างๆหรือว่าปวดลึกปวดตามเส้นเอ็นกระดูกต่างๆสามารถใช้ได้เลยนะคะเป็นสูตรเย็นสบายผิวเอาไปให้คนที่คุณรักนะเอาไปนวดเองก็ได้ให้คนที่คุณรักด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้กับโปรโมชั่นนะคะให้อีกสายนะคะเอาอย่างนี้ละกันค่ะขออนุญาตต่อสายละกันนะคะตอนนี้เมื่อกี้เหลืออีก10วินาทีขอ10นาทีต่อจากนี้ถ้าใครโทรติดมีสิทธิ์ทุกสายกับโปรนี้นะคะขอ10นาทีต่อจากนี้
ี้โทรติดมีสิทธิ์ทุกสายทั้งเซตนี้แบงค์พันมีตังค์ทอน999บาทฟรีค่าส่งโทรด่วนเลยค่ะโทรด่วนเลยนะคะ02-0160000นะคะหรือ line @tv999 line @ข้างหน้านะคะ tv999ขอบคุณคุณป้องนะที่ขอบคุณมากเลยค่ะพี่หมูค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ดิฉันยึดนะคะดีเลยค่ะพี่หมูค่ะเอาล่ะในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเคลียร์ชัดๆกันต่อค่ะสนับสนุนโดยเซเลบแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นของคนไทยแตกต่างแบบนิวเจนเครื่องดื่มตราพ็อกค่าทาบิสุดขีดความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวเรือปัญจรสมาพูดคุยกันต่อค่ะว่าตกลงคุกจะเป็นที่ไว้ขังคนจนจริงหรือไม่ถ้าเป็นคนรวยหลายๆเคสหลายๆคดีนะคะเวลาโดนคดีขึ้นมาเนี่ยอย่างที่แม้กระทั่งหมุมเองก็เคยสู้คดีกันมาเราก็จะเห็นว่าคนมีตังหน่อยเขาก็จะมีตังจ้างทนายมีตังจ่ายเงินชดเชยเบื้องต้นเอาเงินชดเชยไปก่อนปิดปากไปก่อนหรือให้ดูว่าเราก็เยียวยานะไม่ใช่ละเลยนะแต่ถามว่ามาเจอไหมไม่มาเจออะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือก็จะมีเงินประกันตัวดังนั้นด้วยกระบวนการกฎหมายที่เอื้อกับคนมีตังอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้หลายหลายคนก็มองว่าคุกมีไว้ขังคนจนจริงหรือเปล่าในสภาพในเรือนจำเป็นอย่างนั้นหรือไม่คะมีผมว่ามีโทษจำนวนมากนะครับที่คนจนตรอกไร้หนทางแต่ต้องคดีต้องคดีก็ไม่มีปัญญาจ้างทนายความก็ใช้ทนายความอาสาที่อยู่ประจำศาลนั่นๆแล้วก็ชีวิตมันไม่มีทางไปท้ายที่สุดก็สารภาพในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้กระทำเพื่อจะได้ลดโทษครึ่งหนึ่งจากคนดีๆนะครับที่ไม่ได้กระทำความผิดแต่เขาโชคร้ายเป็นคนจนก็ปรากฏว่าเวลาที่เขาจองจำเนี่ยไปเจอกับอาชญากรนะครับที่ก่ออาชญากรรมทีนี้จากคนดีพอไปอยู่ได้เรียนรู้ได้ซึมซับออกมาก็กลายเป็นอีกคนแทนที่ว่าคือกลายเป็นว่าเอาคนร้ายเข้าแล้วก็บ่มเพื่อให้เป็นคนดีคืนกลับสังคมแต่ก็ความเป็นคนจนก็เอาคนดีเข้าแต่คืนคนร้ายให้กับสังคมก็มีนะครับในบางกรณีผมมีโอกาสได้พูดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบางท่านว่ามันมีคนอยู่ในสภาพนี้จำนวนมากนะและก็ความเป็นจริงเนี่ยควรจะใช้เรือนจำนี่แหละในการจัดสุ่มในการที่จะรื้อหาช่องทางที่จะช่วยเขาและก็ต้องแยกแยะบำบัดทางจิตเขาว่าอย่าให้เขาสิ้นหวังคนเราเนี่ยนะครับคนดีกลายเป็นคนชั่วได้นะถ้าความรู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้กระทำความผิดเมื่อเอาความผิดมายัดให้เนี่ยนะก็จะกลายเป็นอีกคนส่วนที่คนผิดแล้วก็ว่ากันตามเนื้อผ้านะมีกรณีอันนี้ว่าความเป็นคนจนเนี่ยมันไม่มีหนทางสู้ตั้งแต่ต้นปัญหาว่าคนจนที่เป็นคนดีเนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดถูกความแวดล้อมกลายมาเป็นคนชั่วในเวลาต่อมาโดยไม่ต้องการจะเลือกแต่ว่าความรันทดมันก็เปลี่ยนชีวิตเขาค่ะกลับมาเรื่องราวของคุณทักษิณครับติดหลายคดีอยู่ครับนะคะแต่สรุปความก็คือไม่ถึงปีครับนะคะแล้วพอตุลาคมนี้สมมุติว่ามีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษเป็นการทั่วไปท่านก็พ้นโทษโดยอัตโนมัติโทษตามปีกลับบ้านได้เลยกลับบ้านได้เลยครับยังไม่ได้แวะบรรยากาศข้างในเลยไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นด้วยครับเพราะถือว่าศาลตัดสินไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับแล้วก็จำคุกไปเรียบร้อยแล้วเดินเข้าไปในนั้นแล้วครับก็คือหมายความว่าอยู่โรงพยาบาลตำรวจค่ะก็นับว่าเหมือนกับจำคุกอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้ติดคุกไปติดที่โรงพยาบาลแทนเท่านั้นเองคุณจตุพรคิดว่ามันเป็นความสำเร็จของคุณทักษิณในการกลับสู่ประเทศไทยไหมคะในรูปแบบนี้คือผมก็ไม่อยากจะบอกว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความรู้สึกของประชาชนเป็นสำคัญเพราะว่าลึกๆในใจผมเนี่ยนะครับผมพยายามพูดตลอดว่ามันในการต่อสู้ใดก็ตามในการต่อสู้ทางการเมืองไม่ว่าฝ่ายใดวันที่ผมติดคุกผมก็มักจะพูดเสมอว่าผมก็ไม่ต้องการให้ฝ่ายอื่นมาติดคุกเหมือนกับผมแต่ว่าเมื่อในกรณีนี้เนี่ยนะครับเมื่อตัดสินใจยอมรับที่จะเข้ามารับโทษนะครับแน่นอนที่สุดอะไรที่มันประชาชนไม่สบายใจเนี่ยผมว่าก็น่าที่จะ
ผ่อนคลายทางความรู้สึกกันบ้างแต่ว่าถ้าต้องการให้มันจบในคราวเดียวกันก็เพื่อให้คนไทยจะได้ไปพูดเรื่องอื่นแทนก็ถึงไหนก็ถึงไหนก็ทำให้จบสิ้นกระแสความถ้างั้นเดือนตุลาหรือว่าเดือนนี้ทำพักโทษกรณีพิเศษแล้วก็ไปอยู่บ้านคนก็จะได้ไม่จะได้ไปพูดเรื่องอื่นมันจะได้จบเรื่องนี้กันไปแล้วเห็นบอกว่าเป็นการปูทางให้คุณปูกลับมาด้วยก็อยู่ที่ทางท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านจะตัดสินใจอย่างไรเพราะว่านายกยิ่งลักษณ์มีโทษอยู่5ปีเท่านั้นนะครับนายกทักษิณนี่8ค่ะนะครับความจริง10มันนับพร้อมไป2คดีนะครับโทษ3ปี2ปีก็เลยนับโทษสูงก็คือ3ปีบวก5ก็สามารถทำกระบวนการแบบเดียวกันได้ใช่ไหมครับก็มีกรณีเดียวกันแต่ว่าทั้งหมดก็อยู่ที่กระบวนการครับการถวายความเห็นประกอบพระบรมราชวินิจฉัยคนที่เคยต่อสู้เพื่อคุณทักษิณแฟนคลับของคุณทักษิณตอนนี้ว่าอย่างไรกันบ้างคะก็หลากหลายความรู้สึกเพราะว่าคนที่ไปต่อสู้ให้กับนายกทักษิณเนี่ยตายเป็นร้อยบาดเจ็บเกินกว่า 2,000 ติดคุกเนี่ยเป็นจำนวนมากไปตายในคุกก็มีนะครับแล้วก็ครอบครัวพินาศย่อยยับจำนวนมากหลายคนที่พอยังยืนได้เหมือนผมยกตัวอย่างตัวเองเข้าคุกออกคุกมา5ครั้งเนี่ยคดีก็ยังรออยู่อาจจะยืนได้แต่ยืนด้วยความยากลำบากแต่มีคนจนเนี่ยนะครับที่ติดคุกบางคน5ปี6ปี7ปี8ปีโชคร้ายที่ผมบอกว่าไปตายในคุกก็มีออกมาชีวิตก็เปลี่ยนครอบครัวเนี่ยล่มสลายแตกสลายพินาศย่อยยับเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่นายกทักษิณท่านไปหายใจในเรือนจำ10กว่าชั่วโมงเนี่ยท่านลองจำความ10กว่าชั่วโมงกับที่เขาต้องติดคุกจนตายก็มีนะครับจำนวนหลายปีก็มีนั่นคือความเจ็บปวดของประชาชนที่เขามาต่อสู้ให้กับท่านเพียงแต่ว่าท่านอาจจะโชคดีกว่าคนเหล่านั้นท่านนั่นเองมีหลายคนที่ตอนนี้อยู่ต่างประเทศเขาได้มีการพูดคุยบอกเล่าไหมคะว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเขาอยากกลับเมืองไทยแบบคุณทักษิณกันไหมคะผมว่าทุกคนนะครับเวลาไปอยู่ต่างประเทศคิดถึงบ้านนะไม่ว่าขนาดเราไปท่องเที่ยวเนี่ยไม่กี่วันก็คิดถึงน้ำพริกปลาทูแล้วนะครับทำนับภาษาอะไรกับคนที่ออกกันไปจำนวนหลายปีย่อมคิดถึงบ้านเป็นธรรมดาก็บ้านเมืองเดินมาถึงแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่าก็พาทุกคนกลับบ้านให้อภัยทุกคนซึ่งกันและกันอย่างเสมอเหมือนอย่างน้อยที่สุดก็จะได้เยียวยาทางความรู้สึกแล้วก็ทุกฝ่ายนะครับที่สู้กันบาดเจ็บล้มตายวันนี้ทุกคนก็ดีกันหมดแล้วเนี่ยที่ต่อสู้เหลือแต่ประชาชนเขาไม่ได้มีปัญหากันมาตั้งแต่ต้นนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าผลลัพธ์ของการต่อสู้นั้นเขายังรับอยู่กันจนถึงทุกวันนี้และเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายและวันนี้มันก็ไม่เหลืออะไรนะที่ไปต่อสู้ทั้งหมดอะยกเว้นว่าโทษและคดีความที่อยู่ในชั้นศาลอยู่ในเรือนจำก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเคืองต่อความรู้สึกของคนผมว่าก็เดินมาถึงจุดนี้แล้วก็ให้อภัยกันให้หมดก็มันจะให้คนคนเดียวมันจะแก้ไขปัญหาได้ไหมก็เพราะว่ายังมีคนทุกคนที่เขายังรับโทษเป็นปกตินะเขายังติดคุกเป็นปกติยังอยู่เรือนจำเป็นปกตินะครับคดีก็ยังต้องขึ้นศาลเป็นปกติคือบ้านเมืองนี้จะเพื่อใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้แต่ว่าเมื่อมีคนใดคนหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาทางความรู้สึกก็ควรจะให้ทุกคนเพื่อที่จะลดอย่างน้อยที่สุดก็จะได้เยียวยาหัวใจให้กับคนที่เหลือค่ะนะคะเอาเป็นว่าสำหรับแง่มุมนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทาง Facebook ของเรานะคะเคลียร์ชัดๆนะคะแล้วเราจะมีคลิปต่างๆที่ในรายการของเรา TikTok IG หรือว่าชินะ Channel ทาง YouTube นั่นเองค่ะแต่ตอนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสปอนเซอร์รายการค่ะ Fisherman Franchery หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษค่ะผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าดาผิวสวยได้ในสไตล์คุณตั้งยี่ศูนย์ซุปเปอร์สโตร์เครื่องแต่งกายแบรนด์ Celeb B Difference B Celeb รัศภูมิคลินิกเครื่องหนึ่งตาพ็อกค่า RSS Construction and Engineering เบอร์ทอรี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวเรือปัญจรสสร้างคุณให้เป็นมืออาชีพสร้างธุรกิจให้เป็น Passive Income ทาบิสุดขีดความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น I Have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกัน Tail to Tail TV Shopping เติมความสุขทุกการช็อปดร.จิวดร.บุ๋มเลือกครีมทาฝ้าดร.จิวและขอขอบคุณไปอย่างสูงสำหรับแขกรับเชิญในรายการของเราค่ะคุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะกราบขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมหมดเวลาลงแล้วนะคะลีลาอีกครั้งหนึ่งในช่วง5ทุ่ม20ในค่ำคืนนี้ตอนนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ